่วนนี้คือดูแล้วรูปลักษณ์มันเหมือนอะไรครับนะอันนี้คือตู้บริจาคแต่รู้ว่าเป็นตู้บริจาคนะแต่ว่ารูปทรงอาจารย์อธิบายนะครับอันนี้คือตู้รับบริจาคครับซึ่งเป็นงานของวัดพระเจ้าตุลวงครับเป็นของท่านเจ้าวาดวัดพระเจ้าตุลวงครับเจ้าคณะที่เจ้าคณะจังหวัดพะเยาครับให้โจทย์มาว่าอยากทำประติมากรรมเป็นตู้รับบริจาคอันนี้เราก็เลยตีความออกแบบมาเป็นตัวการเวลากำลังตัวการเวลากำลังกินพระอาทิตย์พระจันทร์อยู่คนนี้คือหลงอยู่ในเวลาวันวนอยู่มือนี้จับพระอาทิตย์พระจันทร์คืนกินอยู่อันนี้คือการเวลาที่หลงอยู่ในการเวลานั้นส่วนมือข้างบนเป็นมือที่พ้นคือให้ละคือการให้ครับมันสื่อไปถึงว่าการให้คือการหลุดพ้นจากความตนีและข้างบนก็จะมีตู้มีช่องเหมือนกับว่าเราเอาเงินมาบริจาคและที่สำคัญคือตรงนี้ตู้นี้จะทำเป็นตู้ประจำวันด้วยพระที่อยู่ข้างบนจะเปลี่ยนวันจันทร์วันอังคารเปลี่ยนไปทุกตู้ไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันครับก็วันพุธต้องมี2ใช่ไหมครับครับก็เป็นแต่ตู้อันนี้จะไปวางที่วัดศรีคงคำวัดศรีคงคำวางตรงเสาวางตรงตู้บริจาคที่เป็นปฏิมากรรมไม่มีที่ไหนครับซึ่งสามารถทำได้3รอบ3ด้านครับ3ด้านด้วยตอนนี้เป็นดินน้ำมันซึ่งเราจะเดี๋ยวจากเทศกาลวันนี้เสร็จเราก็จะยกลงไปแล้วเพื่อหล่อตัดแยกชิ้นทำพิมพ์แล้วหล่อครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผลงานล่าสุดที่จะ